วันนี้จะลองใช้ Dark Spot Bright Serum นะคะของ Clearnos ได้มาพักนึงแล้วแต่ยังไม่ใช้เพราะว่ายังมีสิวอักเสบอยู่นะคะช่วงนี้มีสิวอักเสบเกิดขึ้นหน่อยบ้างนิดหน่อยรอยดำเนี่ยคือมีเยอะมากนะคะก็เลยอยากจะมาลองใช้ตอนนี้เลย แป้งโรตีอันนี้จาก Macro นะคะ ต้องออกจากตู้เย็นแล้วลงทันทีนะคะถ้าเกิดปล่อยไว้สักแค่ประมาณ 15 วิ 20 วิอ่ะแป้งอ่ะมันเหนียวแล้วมันดึงจากอันนี้ไม่ได้แล้ว ไม่ดีเท่าอันนั้นเลยอ่ะ แมคโครนะเรารู้สึกว่าอันนั้นมันฟูดีมากเลยมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามีคนหลายคนรีวิวว่าแป้งโรตีของแมคโครอร่อยมากก็เลยอยากสั่งลองแล้วก็ตอนนี้คือรู้สึกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งที่ขายในแมคโครดีกว่าเพราะว่ามันไม่ฟูออกมาเป็นชั้นนะคะนะก็เลยไม่รู้ว่ามันมาจากการที่นะใช้ไฟหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยจะเอามาเข้าหม้ออบลมร้อนครั้งหนึ่งนะต้องใช้แค่นาทีเดียวแป้งมันเซนซิทีฟกับความร้อนมากสรุปแล้วมันก็ยังแฟบอยู่นะยังฟีบอยู่เลยนะก็เลยอนุมานว่ามันน่าจะเป็นที่ยี่ห้อแหละเพราะธรรมดาของทอดถ้าทอดแล้วเอามาใส่เครื่องนี้นะมันจะยิ่งทำให้กรอบยิ่งทำให้ฟูมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันส่งความร้อนกระจายทั่วถึงแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอยากกินนมข้นหวานเดี๋ยวทาให้นิดนึงนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานอยู่ไหนพี่เก่งนมข้นหวานอ่ะเนี่ยออกจากบ้านอะไม่มีทางลืมหน้ากากนะพอขึ้นรถปุ๊บสิ่งที่ต้องการคือหน้ากากเราอยู่กับภาวะโควิดแบบนี้จนเราชินไปแล้วว่าเราต้องใส่หน้ากากแล้วถ้าไม่เอาหน้ากากไปนี่คือวิบัติมากๆเพราะว่าจะไปแวะซื้อกลางทางก็คือแล้วเราจะลงไปยังไงก่อนที่จะไปซื้อนึกออกปะหน้ากากก็ไม่ต้องใช้หลายครั้งนะป้าตอนมารับพัสดุนี่ถ้าออกไปแล้วเข้ามาแล้วทิ้งหมดแต้มต้องใส่หน้ากากไหมแต้มพร้อมของแต้มพร้อมแล้วมาแล้วไม่มีคนเลยอ่ะรอแป๊บเดียวไม่มีคนเลยอยากไปหาแม่เกมหรือเปล่าหาพ่อไหมคะหาพ่อไหมคะ นี้คือถ่ายจนช็อกโกแลตเปียกเลยนะคะน้องโมก็เลยเช่นใหม่ก็เลยหาพ็อปทองอะไรอย่างนี้นะคะมาถ่ายเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยของที่หนูนาใช้ทำสร้อยทำต้มหูทำกำไลทำข้อมือทำอะไรอย่างเงี้ยจนมันจะล้นไปแล้วนะคะหนูนาเป็นคนชอบซื้อพวกกล่องเพื่อที่จะเก็บให้มันเป็นระเบียบมันมีประโยชน์เวลาที่จะหยิบใช้เราจะรู้ว่ากล่องนี้เป็นมุกขาวกล่องนี้เป็นมุกบาร็อกอะไรแบบนี้ทุกอย่างเป็นกล่องหมดแล้วปัญหาคือวางตรงนี้มันก็จะเลอะอะเดี๋ยวนี้แม่บ้านนะคะถามทุกวันเลยว่าจะให้ทำอะไรจะสั่งไหมคือเหมือนแบบเราสั่งจนแม่บ้านชินแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าในใจก็คิดว่าเขาอาจจะขี้เกียจทำกับข้าวได้นะแล้วเขาไปบอกแม่ว่าให้สั่งอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็เลยมาบอกให้นะสั่งขี้เกียจแหละวันนี้ก็เลยสั่งพิซซ่านะคะ